สวัสดีครับวิดีโอนี้จะแสดงการซ่อนวันที่และเวลาที่ System Tray ใน Windows 11วิธีการให้ไปคลิกเมาส์ขวาที่วันที่และเวลาที่มุมล่างขวาจากนั้นก็เลือกไปที่ Adjust Date and Time เลื่อนมาที่ด้านล่างคลิกไปที่ Additional Clocks Date and Time Change Date and TimeChange calendar settings, additional settings. ไปที่ time ที่ short time เนี่ยให้ป้อนเป็นตัว s ตัว s คือวินาทีนะครับซึ่งในวิดีโอ11เนี่ยมันจะแสดงเฉพาะชั่วโมงกับนาทีไม่แสดงวินาทีดังนั้นเมื่อเราใส่ตัว s ซึ่งเป็นวินาทีไปเนี่ยมันจะไม่แสดงผลอะไรนะครับให้สังเกตที่ด้านล่างนะครับมุมล่างขวานี้เมื่อเราคลิกไปที่ apply ปุ๊บจะสังเกตว่าเวลานั้นหายไปแล้วนะครับจากนั้นให้คลิกไปที่ date short date เนี่ยให้ป้อนเป็น d 3ตัวนะครับแล้วก็คลิกไปที่ apply มันก็จะแสดงเฉพาะวันในสัปดาห์เท่านั้นนะครับจากนั้นก็คลิกปุ่มโอเคคลิกโอเคคลิกโอเคโอเคไปนะครับทีนี้เราก็สามารถจะมาให้แสดงวันที่และเวลาได้แล้วในกรณีที่เราต้องการจะกลับไปให้แสดงผลเหมือนเดิมก็ทำเหมือนเดิมนะครับคลิกเมาส์ขวาที่ตรงนี้นะครับมุมล่างขวาแล้วก็ไปที่Adjust date and time แล้วก็มาที่ด้านล่าง additional clocks date and time change date and time change calendar settings additional settings แล้วก็คลิกไปที่ reset yes okay 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 เป็นเท่านี้วันที่และเวลาก็จะกลับมาเหมือนเดิมแล้วครับ